สวัสดีค่ะสุพินอนจ้ะตอนนี้ก็จะ2 ทุ่มแล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่เฮ็ดสวดนะคะเพราะว่ายังมาเศร้าเฮ็ดบ่ได้เลยจ้ะอากาศมันห้อนแห้งเนาะแดดห้อนเปียงๆเลยจ้ะตีก็เลยมาลุกมาถอนหญ้าเนาะเดี๋ยวค่อยจะให้น้ำพักจ้ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเฮาให้น้ำพักแล้วมันจะแฉะเนาะมันจะชื้นแฉะจ้ะมาถอนหญ้าออกก่อนเนาะนี่จ้ะพี่น้องตีบ่รู้ค่ะว่ามันเป็นหยังคือบ่ลงหัวจ้ะเป็นต้นไส้เถาจ้ะนี่ดอกๆค่ะเดี๋ยวต้องถอนเบิ่งเนาะเนี่ยจ้ะบ่มีหัวเลยค่ะแปลกแห้งเดี๋ยวติจะลงใหม่ติจะถอนไปดีกว่าค่ะถอนไปแล้วก็เนี่ยค่ะหัวดูว่ามันยังพันเห็นลงมันก็บ่นานนะคะเพราะว่ามันตีพวกเขาใจคือกันค่ะมันออกดอกแล้วนะคะเนี่ยพอเตรียมแล้วพอเตรียมมันแล้วมันอายุมันเติบ120 วันเนาะมันก็เก็บเกี่ยวได้ค่ะอันเนี้ยปุ๋ยกับใส่อยู่นะจ้ะถ้าว่าบ่ให้ปุ๋ยเนาะเดี๋ยวตีเอาถอนเอาดีกว่าจ้ะเดี๋ยวจะเอาใบมันไปเฮ็ดกับข้าวอย่างอื่นเนาะเนี่ยค่ะเฮ้ยมันก็มีหัวอยู่ในพี่น้องตีบ่แน่ใจค่ะบ่ได้หูบอกตีเด้อจ้ะว่ามันจังใดมันเป็นแบบใดมันถึงอันนี้ค่ะหรือต้องรอให้มันออกดอกหรอคะเมื่อเห็นมันบ่เกี่ยวนะตีว่าเนี่ยถอนดีกว่าจ้ะแล้วก็ลงใหม่เนาะตีบ่เคยปลูกเชื้อจ้ะครั้งแรกนี่ค่ะหัวไปจังสีเนาะถอนออกดีกว่าค่ะไอตัวอยู่กระถางนั่นก็คือกันจ้ะแปลกเราไม่รู้เนาะพี่บ่รู้ว่าจะเฮ็ดจังใดจ้ะพี่เนาะถอนออกไปก่อนเนาะเดี๋ยวในซุ้มนี้จะเอาไปใบมันเอาไปตากก็ได้ค่ะไปตากแล้วก็ให้เอาเข่ามันก็จะไปขันสมนะหรือว่าตีจะปล่อยเทียมใบสักต้นนึงนะคะเนาะแล้วก็เบิ่งบ่ค่ะหรือว่าจังใดหรือมันต้องออกดอกก่อนบ่ค่ะตัดของสูงมาแล้วเนาะนะคะแต่ใบไทยให้เบิ่งเนาะไปตัดมาแล้วจ้ะแล้วก็จะมาตัดอันนี้ค่ะเป็นเตียนมันเป็นผักกาดขาวจัดแต่ตอนมันขึ้นดอกแล้วค่ะมันบ่ลงหัวให้ตีนะคะตีก็เลยสิมาตัดเพิ่นไปกินเนาะตัดไปหมดเนี่ยจ้ะแล้วก็สิลงชุดใหม่เนาะค่ะเพราะช่วงนี้อากาศมันห้อนแห้งเนาะมันหนาวแล้วก็มันมาห้อนจ้ะถอนเอาดีกว่าเนาะจ้ะเนาะพอในเฮาก็สิลงใหม่ละนะคะแล้วก็สิมาตอบคําถามพี่น้องเนาะค่ะเทแบบว่าถามอาการป่วยของพ่อใหญ่เขามาเนาะจ้ะเนาะว่าอันเบิ่งคือจังอันไสว่าเราป่วยนะคะเราเป็นมะเร็งเรายังอันเบิ่งบ่คือคนป่วยเลยจังซี่เนาะค่ะเนาะค่ะแล้วก็เป็นมะเร็งลำไส้เนาะค่ะที่ก็เลยตอบคอมเมนต์เพิ่นไปละเพิ่นก็เป็นมะเร็งลำไส้เนาะค่ะตอนนี้ก็เขากระบวนการรักษาอยู่นะคะก็ให้คีโมเนาะทุกๆ2 อาทิตย์ค่ะเดือนนึงก็ให้2 รอบเนาะค่ะนะปกติมาแล้วเดือนนึงให้2 รอบเนาะมื้ออื่นก็สิไปให้อีกจ้ะมื้ออื่นก็สิไปให้อีกมื้ออื่นยังบ่ได้ให้มื้ออื่นไปหาหมอก่อนจ้ะไปคุยกับหมอก่อนนะคะไปตรวจนะคะไปตรวจไปส่องอันเพิ่นยังก็เอ็กซเรย์บ่ค่ะไปเบิ่งว่ามันยุบลงบ่ซําใดจังซี่ค่ะแล้วก็ตั้งใจนั้นก็สิไปให้คีโมจ้ะคีโมนี่หมอก็สิให้เราเป็นหาตัวยาเนาะจ้ะ4 ตัวยาแรกจะให้อยู่โรงพยาบาลเนาะค่ะแล้วก็อีกตัวยานึงก็คือต้องเอากลับมาบ้านนะคะเพราะว่าตัวนี้มันใช้เวลาประมาณ20,000นะคะมันถึงจะหมดเนาะค่ะเดี๋ยวตีอันนี้เราใส่มาแล้วตีสุดท้ายให้เบิ่งเนาะค่ะว่ามันเป็นจังได๋เนาะนะคะมันจะเป็นน้ําคือคล้ายๆน้ํายาน้ําอันนะคะทีนี้ก็สิติดมันสิมีสายนะคะโยงเข้ามาตรงที่เราฝังสายไว้เนาะ
นะคะก็เลยต้องเอากลับมาบ้านค่ะเพราะมันใส่เวลาโดนกระมูงสินะคะปากเรียนนั่นแหละส่วนอาการแพ้นะคะเราบ่มเราบ่ไข้แพ้เนาะจ้ะแทบจะมีอาการเล็กน้อยหลังจากที่ให้คีโมมามื้อแรก2มื้อนะคะมื้อที่3ก็เริ่มอาการเริ่มจะดีขึ้นเนาะค่ะแต่ก็ยังบ่ได้เต็มร้อยยังสิมีอาการเวียนหัวนะคะน้ํามื้อเป็นบางครั้งเนาะแล้วก็มื้อที่4มื้อที่5นะคะเราถึงจะออกไปเฮ็ดกิจกรรมเข้าครัวใดแบบว่าไปหันมาหนีโดนๆใดจังซี่ค่ะถ้าเป็นระวัง3ถึง4มื้อนี่เราจะหูสึกเพียหูสึกอันนี้อยู่นะคะเวียนหัวอยู่เนาะนั่นล่ะแล้วก็ยังสิแบบไปใส่ดนๆบ่ได้เป็นนั่งอยู่ใส่ดนๆบ่ทันใดสิคะก็สิใส่เวลานอนอยู่ในโซฟาซะส่วนใหญ่เนาะนอนแล้วก็เฮ็ดอีหยังนิดๆน้อยๆได้ค่ะแต่ว่าก็สิไปกิจกรรมแบบว่าดนๆเป็นหลายชั่วโมงบ่ได้จังซี่ค่ะมันพอมื้อที่5มื้อที่6มาเลยค่ะแล้วก็สิเริ่มดีขึ้นตามลำดับเนาะเราสิเริ่มบ่ไข้เวียนหัวปานใดนะคะแต่ว่าก็ยังสิมีอาการแบบว่าเมื่อยอยู่เป็นบางครั้งเนาะที่ว่าเฮ็ดงานหนักๆนะคะนั่นล่ะแล้วก็เราเฮ็ดกิจกรรมปกติใดอยู่ค่ะหลังจากที่อาการดีขึ้นแล้วเราก็สิไปหันมานีนะคะไปพาเมียไปหันมานีไปลงทะเลไปกิจกรรมกับลูกกับเมียสิค่ะก็เฮ็ดได้ปกติเนาะเราโชคดีนึงคือเราโชคดีว่าเราบ่แพ้จ้ะคือเราบ่แพ้บ่ได้แบบนอนจมนะบ่ได้แบบว่าแพ้ไปใช้มาใช้บ่ได้เลยสิค่ะคือเราโชคดีตรงนี้แหละบางคนจะแพ้แบบว่าเฮ็ดหยังบ่ได้เลยค่ะแพ้นอนอยู่กับทีนะคะแต่ว่าเราอ่ะบ่ใครแพ้เนาะก็สิมีอาการข้างเคียงนิดหน่อยค่ะหลังจากที่ไปหาคีโมมานะคะถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะจ๊ะเนาะสิเราบ่มีอาการแผลหลายสิคะแล้วตีก็เลยมาบอกสู่พี่น้องเขาฟังนะคะเนาะจำรับที่เพิ่นบูที่เพิ่นแบบว่าสงสัยในข้อนี้เนาะค่ะว่าแบบว่าวัยป่วยจังไหนคือยังเห็นไปใส่มาใส่ใดอยู่สิคะคือบอกเห็นมีอาการแบบว่าคือคนป่วยเลยสิคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเพิ่นเนาะตอนนี้การขี้โม่ไปกะไกลชิดได้ผ้าแล้วจ้ะถ้ามันละผ้าแล้วก็สิไปใส่มาใส่ลำบากแน่นะเพราะว่ามันต้องบ่รู้ว่ากระบวนการของเพิ่นน่าจะเป็นแบบว่าผ้าแล้วก็อาจจะใส่ถุงอันนั้นปัสสาวะนะคะอยู่ข้างนอกเนาะแล้วเราไปใส่มาใส่แล้วคงบ่ใครแบบมันกับบ่ใครอยากไปใส่มาใส่แล้วค่ะเพราะว่ามันก็สิเกิดความแบบบ่มั่นใจเนาะนั่นแหละที่ก็ได้พักหลายแล้วเราจิตอันน้ำมาหดพักนะคะแล้วจิตมาลงพักใหม่เนาะเหมือนค่ะในทั้งกวางตุงในทั้งผักกาดขาวเนาะสลัดกับพวกเก็บกินได้แล้วค่ะแล้วจะไปถอนหัวใช้เท้าอีกนอกจากเนาะข้างล่างนะคะพอจะถอนทิ่มเนาะเพราะว่ามันมาลงหัวจะจิตบกหูกันว่าเป็นเพราะอย่างแล้วก็จิตจะเอามาลงใหม่ค่ะเดี๋ยวไปน้ำมาหดก่อนก็จะเอาผักมาลงใหม่นะคะปลูกใหม่นะคะเพราะว่ามันปีนี้ตีตั้งใจจะปลูกผักเนาะแต่ว่าผลผลิตมันค่อนข้างบ่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจเลยจ้ะปุ๋ยก็ให้ดีให้หลายด้วยจ้ะแต่ว่าบ่งามบ่ปลูกกวางตุ่งของเตก็เป็นกวางตุ่งอีหยังบ่จ้ะปากกะเล็กสวัสดีค่ะก่อนเป็นยังไงเสียงอามนุษย์แลนด์สวัสดีค่ะก่อนปะเดี๋ยวพาพี่น้องไปอันค่ะตีจะไปถอนหญ้าต่อนะคะแล้วก็สิไปเอาน้ำมาหดพักนะคะเนาะนะคะจะมาบอกสุพี่น้องเขาฟังนะคะเนาะในเรื่องเล่าของอาการป่วยพยัยเนาะค่ะก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่ามันคือบอกว่าเราบ่มีอาการแพ้นะคะบ่แบบแพ้อยู่แต่ว่าบ่ได้แพ้คักนะคะบ่ได้แพ้จนไปใส่มาใส่บ่ได้อันสิคะก็กินได้ปกติกินข้าวแซ่บนะคะกินข้าวแซ่บนอนหลับแล้วก็สิมีอาการหูสึกบ่ดีผื่นผะอมกับช่วงนะคะช่วงที่ให้คีโมมาใหม่ๆมือ2มือแรกนะคะนั่นล่ะค่ะหลังจากนั้นก็สิมีอาการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆคือมือ2มือแรกนะคะแล้วสินอนแต่ในโซฟาเลยจ้ะสิบ่ไข้ไปไสเลยค่ะสิอยู่แต่บ้านแล้วก็สิ
คล้ายๆว่าถ้ามันขับรถไปกับสิไปแค่นิดหน่อยก็สิกลับมานอนสิคะสิบ่ได้ไปนั่งหรือว่าไปเฮ็ดกิจกรรมแบบว่าที่มันใช้เวลาโดนๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตีขอโตไปเฮ็ดงานต่อนะคะเนาะจะได้กะพรคลิปหน้านะคะตีกะสิมีหยังกะถามได้นะคะเนาะเรื่องอาการป่วยพยัยเนาะค่ะตีบางเจอตีกะบ่ได้บอกให้ฟังตลอดนะคะเพราะมันกะเคยนี่ล่ะตอนนี้เรากะอาการเรากะบ่ใครแบบเป็นหนากังวลใจปานใดจังซี่นะคะกะบ่ได้ออกมาเว้าสุขน้องฟังเนาะโดยรวมกับประมาณที่ตีเบาไปนี่นะคะประมาณนี้แหละที่ว่าเรามีอาการแพ้นิดหน่อยประมาณนี้แล้วนะคะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวตีไปขอให้งานต่อจ้ะนะคะเอาน้ำมาฮดพักก่อนจ้ะพรคลิปหน้าเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เขามาถามไทยกันนะจ้ะคลิปนี้ไปก่อนจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย